เขาเล่นละครกันอยู่แล้วออนะ a c t i n งกันอยู่แล้วใช่พวกภ <c oughs> ูมิใจไทยเนี่ยไม่เล่นละครและไม่ได้เล่นเกมเออเอาไม่เอารอบอกชัดซึ่งถ้ามองอีกแง่มุมหนึ่งเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมฮะก็ถือว่าพักภูมิใจไทยเนี่ยนะครับไว้ตัวทันไว้ตัวทันไม่ต้องถูกพักก้าวไกลเนี่ยนำเอาไปเหมารวมนะฮะว่าได้เสียงข้างมาก พบกับพาประเด็นร้อนครับกับผมพาทิตย์วิวัฒน์รัศกรครับครับและผมเกียรติวงศ์สงบครับครับสวัสดีนะครับลีครับสวัสดีครับคุณเอ็นสวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับนะฮะแน่นอนครับคุณผู้ชมครับเรื่องที่หนีไม่พ้นนะฮะในวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะฮะในวาระสามที่ก็โหวตความไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะจากกรณีเมื่อวันที่17นี้นะฮะเทปก่อนที่เราอัดไปกับทางดอกเตอรเวทีที่ได้มาร่วมจอยกับเราในวันนี้เนี่ย าจารย์ก็บอกชัดเจนแล้วว่าจะคอยดูว่ามันจะไปในทิศทางไหนอาจารย์ก็ใบ้ๆนะว่ามันต้องคว่ำคว่ำแน่นอนเรื่องนี้เพราะว่าถ้าดึงดันไปต่อเนี่ยเสี่ยงเพราะมีคนจองกระถินเยอะก็คือที่ทิ้งไว้ทิ้งท้ายเอาไว้ก็คือไม่รู้จะซอฟต์แลนดิ้งหรือว่าจะกระตุกกระตักกระตักยังไงนะคุณผู้ชมนะทีนี้ท้าความสักนิดหนึ่งคุณผู้ชมฮะจากกรณีเมื่อวันที่17มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยฮะที่ประชุมร่วมรัฐสภานานกว่า10ชั่วโมงเลยครับคุณผู้ชมฮะ ก <me> ็ม <step> ีนายพรเพชรวิช <çev w ain> <me> ิตชนลชัยเนี่ยนะฮะทำหน้าที่ประธานการประชุมนะฮะก็แจ้งผลการลงมติวาระสามนะฮะของร่างรัฐธรรมนูญแห่งรัชอาณาจักรไทยนะฮะแก้ไขเพิ่มเติมนะครับมาตรา256นะฮะแล้วก็เพิ่มเติมหมวด15ทับ1นะครับด้วยการขานชื่อสมาชิกที่มีอยู่ทั้งหมด737คนซึ่งผลปรากฏว่านะฮะมีสอสอเนี่ยนะฮะเห็นชอบ ออ206สว2คนนะฮะรวมเป็น208เสียงอันนี้คือเห็นชอบนะฮะแล้วไม่เห็นชอบเนี่ยนะฮะก็สสไม่มีสว4คนนะฮะรวม4เสียงนะคุณผู้ชมฮะแล้วก็งดออกเสียงเนี่ยนะฮะสส10สว84รวมกันก็94เสียงนะฮะและก็ไม่ประสงค์ลงคะแนนเนี่ยสส9สว127รวม136เสียง ดังนั้นคุณผู้ชมฮะที่ประชุมร่วมรัฐสภาเห็นชอบไม่มากกว่ากึ่งหนึ่งนะฮะของจำนวนสมาชิกทั้งสองสภาก็คือเห็นชอบไม่ถึงครึ่งะนะฮะ,ฮะ,ฮะก็ถูกปัดตกไปทั้งนี้นะครับท่านผู้ชมสำหรับการออกเสียงลงมติวาระสามที่เกิดขึ้นนะฮะเมื่อวานนี้ร่างแก้ไขรัฐมนูญเนี่ยผลปรากฏว่ามีสอวอนะฮะ250คนซึ่งเสียงส่วนใหญ่เนี่ยฮะออกเสียงไม่ลงคะแนนนะแล้วก็งดออกเสียง ทั้งนี้นะฮะมีอยู่สองท่านด้วยกันนะที่ลงเสียงว่าลงมติว่าเห็นชอบนะฮะก็ท่านหนึ่งก็คือท่านนวรัตนพงไพบูรณะ,ะส่วนอีกท่านหนึ่งก็คือท่านพิสารมานนวพัฒน์นะเป็นสอวสองท่านซึ่งทั้งนี้นะครับท่านผู้ชมตามรัฐธรรมนูญมาตราสองเนี่ย,ยในหมวด15าเนี่ยกำหนดว่าการออกเสียงวาระสามต้องได้เสียงเห็นชอบจากวุฒธธิสภาไม่น้อยกว่า1นในสา หรือ84เสียงจากจำนวนทั้งหมด250เสียงแต่การออกเสียงดังกล่าวเนี่ยฮะได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ทำให้ร่างรัฐมนูญดังกล่าวเนี่ยไม่ผ่านความเห็นชอบอันนี้ถือว่าจบแบบสวยๆไหมครับพี่คะมันมันมันยังไม่สวยทั้งหมดะมันยังมีจุดดังพร้อยอยู่ที่เกิดขึ้นนะฮะเอางี้ก่อนต้องบอกว่าในระหว่างการขานชื่อลงคะแนนเป็นรายบุคคลเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมนอกจากสสภูมิใจไทยเนี่ยที่ เมื่อวานก็ถือว่าเป็นการเป็นเซอร์ไพรส์ในเรื่องของการวอล์กอัพออกจากห้องประชุมนะฮะในส่วนของสอวหลายคนเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ร่วมโหวตในห้องประชุมด้วยนะฮะหรือคนที่อยู่ในห้องประชุมเองเนี่ยก็จะใช้วิธีการขานงดออกเสียงและไม่ประสงค์ลงคะแนนเป็นจนํานวนมากอ,มอยู่แต่ไม่ออกเสียงมีหลายไม่ใช่แค่สวนะเอ,อสอสอก็มีสสก็มีค<ะ>รับก,<ะ>ก็คืออยู่แต่ ไม่เอาไม่พูดนิงน่งๆนิงน่งๆไว้ <ắng ật S 1> เดี๋ยวจะเป็นอันตรายแล้วไม่ใช่แค่สอสอฟักเสียงอไม่ใช่แค่สอสอพักพักภายเออทำไมและไม่ใช่แค่สอสอแค่ฝ่ายรัฐบาลน,นะฝ่ออายค้านก็มีนะเออช่นเดียวกันกับสอสพักพลังประชารัฐเนี่ยหลายคนนะก็ใช้วิธีไม่อยู่ร่วมโหวต <ế> ในห้องประชุมเช่นกันนะครับเพราะว่าชัดเจนแล้วว่าแถลงถึงจุดยืนที่ชัดเจนก่อนหน้านี้แล้วว่าจะไม่ร่วมโหวตวาระสามนะฮะเพียง แต่สสฝ่ายค้านและสสพักประชาธิปัตย์บางคนเท่านั้นนะฮะที่ขานชื่อเห็นชอบกับการลงมติให้แก้รัฐมนูญวาระสาม,มที่เกิดขึ้นอ,อ,อ,อย่างไรก็ตามครับคุณผู้ชมครับมีสสเพื่อไทยหลายคนครับที่เป็นกลุ่มของออคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์นะฮะเช่นนายการุณโหสกุลนะสสกทมนายจิรายุห่วงทรัพย์สสกทมนายชวลิตวิชยสุด นะฮะสสนครพนมที่ถึงจะอยู่ในห้องประชุมนะฮะแต่ใช้วิธีเงียบนะฮะพูดไปเหมือนที่พูดไปเมื่อกี้ก็เหมือนเงียบๆนะเขาจะขันชื่อนะประธานสภาเขาจะอ่เรียกชื่อใช่ไหมนายจิรยุห่วงทรัพย์อือย่างเงี้ยไม่อยู่อยู่แต่ไม่อยู่แต่อ๋ออยู่แต่ทำเหมือนไม่อยู่พระคุมล่องหุ่นอะไรอย่างนั้นไม่ใช่คนเดียวนะหรอเหอหลายคนเลยหลายคนทําแบบนี้อ๋อเพราะเขาเขาเสี่ยงใช่ไหมมันเสี่ยงใช่ไหมก็ ก็เขาก็กลัวแหละอย่ที่บอกไปตั้งแต่เริ่มต้นรายการนะฮะว่ามีคนจองกระถินเอออะนะครับ่ทีนี้นะฮะก็ไปต่อนะคุณผู้ชมนะ,ะก็เหมือนอยู่อยู่แต่ทําตัวเหมือนไม่อยู่นะฮะเนื่องจากว่าสสเนื่องจากว่าสวและสสหลายคนเนี่ย เขาเกรงว่าจะมีความผิดนะคุณผู้ชมนะเขาเกรงว่าจะมีความผิดมีคนจองกระถิน<ฆ>นะ,ะ<ฆ>กรณีไม่ปฏิบัติตามคำมวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญนะฮะซึ่งสําหรับการโหวตวาระสามเนี่ยนะฮะนายสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภาก็ได้กล่าวถึงประเด็นนี้เอาไว้แล้วนะฮะว่าไม่สามารถที่จะทําได้ตั้งแต่แรกนะฮะคุณ<ฆ>ผู้ชมฮะ,<ฆ>มะเพราะคําวินิจฉัยเนี่ยชัดเจนคุณผู้ชมแม้ว่าจะมีสสฝ่ายค้านเนี่ยดึงดันนะฮะดึงดันว่าสามารถโหวตได้ และไม่ต้องการทำประชามติอืเขาบอกว่าอย่างนั้นนะฮะดังนั้นเนี่ยนะคำวินิจฉัยของสารที่ออกมาก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับจึงชัดเจนและเข้าใจได้ว่าแม้รัฐสภาเนี่ยนะฮะมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหากแต่เป็นอำนาจที่ได้รับมอบมาซึ่งถูกจำกัดทั้งรูปแบบกระบวนการและเนื้อหานะฮะ,ะทีนี้นะฮะรัฐสภาเนี่ยจึงต้องทำหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบอย่างเคร่งครัดก็คือจะต้องทําตามที่สารรัฐธรรมนูญว่ามาอย่างเคร่งครัดนะนะฮะอ่ะโดยไม่อาจกระทํานอกขอบเขตของหน้าที่และอํานาจที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว้ได้ไว้ให้นะฮะแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจึงต้องอยู่ในเงื่อนไขที่มีความผูกพันกับรัฐธรรมนูญฉบับเดิมยึดโยงกับหลักการพื้นฐานและให้เหมาะสมและสอดคล้องกับมติมหาชนก็คือต้องทําประชามติก่อน ครับถูกต้องไหมฮะถูกฮะ,กฮะตามหมวด15มาตรา25 6เนี่ยเขาชัดเจนในเรื่องนี้นะฮะครับส่วนรัฐธรรมนูนแห่งราชอาณาจักรไทยเนี่ยพุทธศักราช2560ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันหมวด15ที่ผมได้กล่าวถึงไปเมื่อสักครู่นะฮะเพียงบัญญัติให้สามารถแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได้เท่านั้นนะฮะอ,อันนี้ของการแก้ไขเพิ่มเติมการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ด้วยวิธีการร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมให้มีหมวด15ทับเนี่ย ย่อมมีผลเป็นการยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับเดิมที่เราใช้อยู่นะฮะก็ถือได้ว่าไม่มีบทบัญญัติเนี่ยให้จัดทําขึ้นใหม่ทั้งฉบับนะฮะดังนั้นเนี่ยชัดเจนนะครับว่ารัฐสภาเนี่ยมีอํานาจหน้าที่แค่จัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่เท่านั้นหากรัฐสภาอยากเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับต้องกลับม,มาถามเจ้าของอำนาจที่แท้จริงนั่นคือประชาชนก่อนว่า จะยอมให้เกิดขึ้นได้หรือไม่ก็คือต้องถามก่อนว่าจะจะแก้ไหมแก้ไม่แก้นะฮะพอแก้เสร็จแล้วเอาไม่เอาเไหมใช่ไหมถูกนะฮะคุณชมพอเข้าใจนะฮะธรรมชาติมติสองครั้งธรรมชาตมติสองครั้งครับผมอย่างในกรณีที่ประชาชนยินยอมนะฮโดยผ่านการโหวตประชามติเนี่ยรัฐสภาเนี่ยจึงจะมีอำนาจหน้าที่จัดทำใหม่ทั้งฉบับนะฮะทั้งนี้สิ่งที่สสและสว นะฮะทำกันอยู่ในรัฐสภาเนี่ยที่จะพยายามในการผลักดันวาระสามเนี่ยก็ถือว่าผิดเพราะไม่มีบทบัญญัติเนี่ยให้จัดทำขึ้นใหม่ทั้งฉบับทำได้เพียงแค่แก้ไขเพิ่มเติมตามรายมาตราเท่านั้นนะฮะนี่ก็คือสิ่งที่เหตุผลว่าทำไม,มบางคนถึงอยู่แต่ไม่อยู่ทำเหมือนอยู่ทำเหมือนอยู่แต่ก็ไม่ได้อยู่นายพาทิศวิวัฒน์นรศสกุล เงียบฮะเงียบแบบไม่มีเสียงเลยนะเขาหลับอยู่หรือเปล่าอะไรนะฮะเขาหลับอยู่หรือเปล่าหลับหลายคนเลยนะถ้าถ้างั้นนะฮะหลับหลายคนเลยนะอ่ะเอออ่ะไปต่อนะคุณผู้ชมนะฮะสำหรับมาดูกันที่พรรคประชาธิปัตย์บ้างคุณผู้ชมฮะอ่ะพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยที่เทเสียงส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะโบตวาราสามนั้นเนี่ยครับซึ่งก่อนหน้านี้ไม่กี่วันเนี่ยนะฮะนายจุรินลักษณะวิสิทธ์นะฮะรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะฮะก็กล่าวถึงท่าทีของพรรคในการลงมติวาระสามนะฮะร่างรัฐมนูญแก้ไขเพิ่มเติมว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะฮะมีข้อสรุปที่จะเสนอให้รัฐสภาเนี่ยมีมติถามไปยังสารรัฐมนูญเพื่อให้ความกระจ่างอีกครั้งหนึ่งเพราะมีความเห็นหลายฝ่ายไม่ตรงกันนะฮะเพราะบางฝ่ายเนี่ยมองว่าไม่สามารถลงมติวาระสามได้นะฮะเหมือนกับว่าให้ศาลเนี่ย ไปทบทวนคำวินิจฉัยอีกครั้งหนึ่ง <อะ S 2> ให้สารรัฐธรรมนูญเนี่ยกลับไปพิจารณาคำวินิจฉัยอีกรอบหนึ่ง<ฮ>ะนะฮะเพราะว่ายังมีหลายฝ่ายเห็นไม่ตรงกันอะไรอย่างนงี้นะฮะขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะฮะเขาก็บอกอย่างนี้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยมองว่าสามารถเดินหน้าต่อไปได้นะฮะรวมทั้งขอให้สารเนี่ยวินิจฉัยให้ประเด็นอื่นๆเนี่ยมีความกระจ่างด้วยพูดง,ง่ายๆเหมือนมีความกำกวมอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะ,ฮะอยากให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยเดินหน้าต่อไปได้โดยให ประธานคณะกรรมการประสานงานของพรรคไปหารือกับวิปรัฐบาลเพื่อหาข้อสรุปร่วมกันเพราะพรรคประชาธิปัตย์เห็นว่าในสถานการณ์เช่นนี้ทางออกนี้เป็นทางออกที่เหมาะสมที่สุดนะฮะคุณผู้ชมฮะเออเขาว่าอย่างนี้ครับซึ่งที่ผ่านมา,นนะะาเนี่ยนะฮะพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับลีครับคือมีความเคลื่อนไหวชัดเจนนะครับว่าพรรคของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยต่อต้านเผด็จการนะในก่อนหน้านี้เนี่ยนะะตั้งแต่สมัยคุณอภิสิทธิ์ยังเป็นหัวหน้าพรคนะครับอ่า โดยวิธีการทำงานของรัฐบาลอาของลเอกประยุทธ์จันอโอชานะฮะแต่ก็เคยถูกสอสอฝั่งฝ่ายค้านนะโดยพักเพื่อไทยเนี่ยก็เคยตั้งเคยแซวนะ,ะว่าเป็นพักที่ใจโลเลเ<อ>นะฮะลลแทงกักแทนกัก๊กเ,<อ>เลือกอยู่ข้างคนชนะ,นะ,ะและทิ้งอุดมการพักได้เสมอ,อขอได้แค่เอาตัวรอดนะนอกจากนี้เนี่ยพักประชาธิปัตย์เองนะฮะก็ยังออกตัวมาตลอดว่า เป็นพักที่อยากแก้รัฐมนูญเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องนะฮะเพราะมีจุดประสงค์หลักของเขาเนี่ยหลักๆเลยนะในเรื่องของการระบบการเลือกตั้งนะ,ะเปลี่ยนแปลงการเลือกตั้งนะฮะส่วนการร่วมการโหวตวาระที่สามเนี่ยที่มีพักคก้าไกลแสดงจุดยืนอยากขัดคำวินิจฉัยของศาลอย่างชัดเจนนั้นนะฮะม,มีสมาชิกพักประชาธิปัตย์เนี่ยร่วมโหวตด,ด้วยเป็นจำนวนมากมแม้จะรู้ว่าพักคก้าวไกลเนี่ยต้องการแก้รัฐมนูญเพื่อทำลายสถาบัน แต่นาทีนี้นะฮะเรียกได้ว่าประชาธิปัตย์ก็ไม่สนเพราะตนเนี่ยก็อยากจะแก้ในส่วนของระบบเลือกตั้งนะฮะตอนแรกเองเนี่ยก็คงหวังว่ามีเสียงจะโหวตเนี่ยมากกว่ากึ่งหนึ่งของรัฐสภานะก็เลยตัดสินใจที่จะโหวตในแนวนั้นแต่แล้วเนี่ยก็ต้องมาผิดหวังนะร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าวเนี่ยไม่ผ่านความเห็นชอบถือเป็นการโหวตที่เรียกได้ว่าอยู่ๆเนี่ยก็กลายเป็นเหมือนพวกเดียวกับเออก้าไกล<อ>นะฮะเพราะว่า อยากจะแก้รัฐธรรมนูญนะก็ตกเป็นเครื่องมือของเขาหรือเปล่า,าก็ไม่รู้นะขณนะ,นะะที่ทางฝั่งของพรรคก้าวไกลเนี่ยนะฮะทั้งตัวนายพิธานายเปียบุตรแสงกระหนก,กุลนะฮะนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจที่ก็ออกมาพูดก่อนจะถึงโหวตวาระสามเนี่ยนะฮะว่าต้องการคัดค้านลงประชามติเนื่องจากมองว่าการลงประชามติเนี่ยนะฮะจะไม่ได้ทำให้การร่างรัฐธรรมนูญเนี่ย ประชาชนได้ประโยชน์โดยตรงเขาบอกอย่างนี้แต่นั่นเป็นเพียงข้ออ้างของพรรคนี้นะฮะเนื่องจากจุดยืนคือปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์แม้จะรู้อยู่เต็มอกนะฮะว่าไม่สามารถเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ได้ทั้งฉบับเนื่องจากคำาินิจฉัยของศาลให้แก้เพียงรายมาตราเท่านั้นนะฮะรวมทั้งทางฝั่งของด้านนายปียบุตรแสงกนหนก,กุลเนี่ยนะฮะก็ได้โพสต์ข้อความใน Facebook ด้วยนะฮะโดยระบุข,ข้อความว่าอย่างไรครับลีครับว่า แก้รายมาตราขจัดอุปสรรคแกรร้รัฐมนูญยุบสารรัฐมนูญยุบสวยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติจัดประชามติยกเลิกรัฐมนูญ60แล้วทำใหม่ทั้งฉบับน่าจะเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าสิ่งที่กำลังทำกันอยู่ในสภาตอนนี้คือกระบวนการขัดขวางการแก้รัฐมนูญโดยคนกลุ่มเดิมที่ได้ประโยชน์จากรัฐรมนูญฉบับนี้เช่นสวสวส,วสวฝ่ายรัฐบาลบางส่วน หลายคนเคยอยู่ในกระบวนการขัดขวางการแก้รัฐมนูลมาแล้วหลายครั้งในเชิงสถาบันการเมืองเรากำลังมีสององค์กรใหญ่ๆที่เป็นอุปสรรคต่อการแก้รัฐมนูญนั่นคือศาลร,รัฐมนูญและวุฒิสภาที่พร้อมจะขัดขวางทุกวิถีทางไม่ให้เกิดการแก้รัฐมนูญโดยเฉพาะในเรื่องที่ตัวเองเสียผลประโยชน์และจะอนุญาตให้แก้ในเฉพาะที่เรื่องที่ตัวเองนั้นได้รับประโยชน์เท่านั้นนะซึ่ง ก็มีการพูดพาดพิงนะไปถึงสารรัฐธรรมนูญนะแล้วก็วุฒิสภานะฮะซึ่งจริงๆเนี่ยก็ชัดเจนนะว่านายปิยบุตรเองเนี่ยต้องการนะให้ยุบเหลือสภาเดียวนะะก็คือไม่ต้องมีวุฒิสภานะฮะแล้วก็จะให้ยุบสารรัฐธรรมนูญนะฮะก็กลายเป็นว่าถ้ายุบจริงๆนะนะกักการเมืองทําผิดเนี่ยก็เรื่องใหญ่แล้วนะนะฮะก็จะไม่มีสารที่จะสามารถ ตัดสินคดีได้เพราะที่ผ่านมาเนี่ยสารรัฐมนูญเนี่ยตัดสินคดีทางการเมืองเนี่ยได้ดีที่สุดนะประธานชวนเองก็เคยกล่าวไว้ว่าถ้าประเทศไทยไม่มีสารรัฐมนูญเนี่ยป่านนี้เละเทะนะก่อนหน้านั้นที่ว่าปีสองปีที่แล้วน,นะอ่ะครับอย,อย่างไรก็ตามน,นะคุณผู้ชมนะฮะก็มีคนจองขดถีนไว้อยู่แล้วนะทางด้านของคุณศรีสุวรรณจันยานี่นะ,ะเลขานิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยนะ,ะก็เปิดเผยด,ด้วยนะครับว่า คำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะให้เป็นเด็ดขาดมีผลผูกพันรัฐสภาคณะรัฐมนตรีสารองค์กรอิสระและหน่วยงานของรัฐนะฮะ,ะ,ฮะวงเล็บนะฮะวงเล็บรัฐธรรมนูญ2560มาตรา211วัก้ทยนะฮะทุกสมาชิกรัฐสภาที่โหวตให้ผ่านบาราสามไปเมื่อคืนต้องรับผิดชอบ<ม>นะฮะเพราะเข้าข่ายผิดจริยธรรมร้ายแรง เดี๋ยวเจอกันที่ปปชนะฮะพี่สีก็ทิ้งท้ายไว้อย่างนี้ถ้าใครโหวตไว้ก็เดี๋ยวไปเจอกับพี่สีทีนี้นะคุณอินฮะคุณผู้ชมฮะนอกจากคุณสีสุวรรณจันยล้วเนี่ยก็ยังมีอีกท่านหนึ่งนะที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะก็คือท่านไยเอยดร์นัทพรโตประยูนนะก็ได้พูดไว้วันที่18มีนาว่าผมเนี่ยต้องทำงานหนักอีกแล้วนะ ไม่น่าเลยรู้ทั้งรู้ว่าผิดกฎหมายยังฝืนทำอขอโทษด้วยที่ต้องทำกฎหมายให้มีความศักดิ์สิทธิ์นะก็คำพูดแนวนี้เนี่ยก็หมายถึงว่าขอโทษด้วยนะถึงแม้คุณจะอยู่ในฝั่งไหนก็นแล้วแต่แต่ผมมีหน้าที่ในการทำให้กฎหมายนั้นศักดิ์สิทธิ์นะเรียกว่าโ้ง,งานนี้นี่ ลงดาบกันฟันๆกันโอ้โหชงเชงเลยนะคุณอินนะฮะ,ะที่นี้ที่ต้องออกมาทุกเรื่องนะฮะเรียกได้ว่าแหมทุกเหตุการณ์มาตลอดแล้วนะฮะก็คือคุณธนาทรจริงร่งเรองกิจก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงกรณีดังกล่าวด้วยนะฮะในในเรื่องของปัญหาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ถูกสมาชิกรัฐสภาโหวตคว่ำไปนะฮะโดยแกก็ระบุเอาไว้ว่าไม่สามารถเดินหน้าตั้งสอสอรอได้นะฮะเพื่อยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้ ประชาชนผู้รักประชาธิปไตยต้องไม่ยอมแพ้ก้าวต่อไปของรัฐธรรมนูญการคว่ำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของสมาชิกรัฐสภาเมืม่อคืนแสดงให้เห็นแล้วว่าชนชั้นนํากองทัพรัฐบาลพรรคการเมืองที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนแล,และสมาชิกวุฒิสภาไม่ต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญอืมเขาก็บอกไว้อย่างนี้เขาโม้ไหมเขาได้ดูไหมว่ามีใครลงมั่งไม่ลงมั่งเรา,าไปดูดิฮะ ฝั่งสวก็ลงเห็นก็มีนะสองรายใช่ไหมฮะฝั่งฝ่ายค้านเองที่นั่งเงียบๆนั่งอยู่แต่ไม่ไม่ออกเสียงก็มีนะหรือเดินออกจากห้องสภาก็มีนะหรืองดออกเสียงก็มีนะเออแล้วคุณธนาธรเนี่ยไปโยงคนชั้นนำกองทัพนะฮะรัฐบาลอ่ะแต่ไม่พูดถึงฝ่ายค้านที่นั่งเงียบๆก็ไม่พูดนะนะก็ไก็ไม่แฟร์นั่งเงียบ เหมือนไม่อยู่ไม่ได้อยู่แต่อยู่นะไม่อยู่ไม่อยู่อ่ะอยู่อยู่อยู่นะฮะก็ว่าว่ากันไปแหละนะฮะเขาก็จะออกมาพูดทานองนี้แต่ทีนี้ไอการออกมาโพสต์ออกมาพูดแบบนี้เนี่ยท่านผู้ชมฮะก็เป็นการปลุกระดมแหละนะเข้าใจได้เลยว่าเป็นการต้องการที่จะปลุกระดมนะฮะให้คนเนี่ยออกมาแสดงปฏิกิริยานะในการที่รัฐสภาเนี่ยได้มีการโหวตคว่ำไปเมื่อคืนนี้นะฮะธนาธรเขาก็น่าจะไปอย่างนี้เนาะคุณอินไป สอบถามในทวิตเตอร์นะฮะเพราะว่าในสภาก็แพ้โลกความเป็นจริงนะฮะเลือกตั้งไหนๆก็แพ้อแต่ทวิตเตอร์เขาก็ชนะนะก็น่าจะไปในทวิตเตอร์เอานะนายกโซเชียลนะทีนี้เขาก็พูดต่ออีกนะว่าพวกเออมีอีกนะเขาบอกว่าพวกเขาต้องการยึดอำนาจไว้กับพวกพ้องโดยไม่สนใจอนาคตของประเทศนะกระบวนการที่ผ่านมาคือการซื้อเวลาแสดงละครหลอกประชาชนผมเสียใจเป็นอย่างมากที่รัฐสภาซึ่งควรเป็นที่หาทางออกให้กับสังคม กลับเป็นผู้ปิดตาปิดประตูทางออกไม่ใช่ปิดตากลับเป็นผู้ปิดประตูทางออกสิเองแต่เราจะยอมแพ้ไม่ได้เราจะปล่อยให้ลูกหลานเราอยู่ในสังคมแบบนี้ตลอดไปไม่ได้เราประชาชนผู้รักประชาธิปไตยแม้ไม่มีเครื่องมือในการต่อสู้เรียกร้องมากมายแต่เราหยุดและยอมแพ้ไม่ได้นะฮะเออเขาก็ว่ายอย่างนั้นนะครับขณะที่ทางด้านของนายปีบุตรแสงกรดกุลเนี่ยนะครับก็ได้เสนอช่องทางเอาไว้ว่า ต้องยุบสารรัฐธรรมนูญอย่างที่เล่าไปเมื่อกี้สักครู่เนี่ยนะฮะหลังล้มแก้รัฐธรรมนูนรอบนี้ด้วยนะฮะยุสอบสวด้วยนะเออยุสอบสวด้วยนะฮะ,ะ,ฮะส่วนทางด้านนายรังสิมันโรมนะฮะสสบัญชีรายชื่อพรรคเก้าไกลก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความนะฮะหลังที่ประชุมบวชคว่ำแก้รัฐธรรมนูญวาระที่3นะฮะหลังจากที่ไม่ได้รับเสียงสนับสนุนถึงเป้าแล้วก็ก็เลยออกมาโพสต์ในทํานองนี้นะฮะคุณผู้ชมนะระบุว่าในที่สุดผลการ โหวตแก้รัฐธรรมนูญวาระที่3ก็ออกมาแล้วครับมติเห็นชอบอาจากที่ต้องการอย่างน้อย369เสียงผลคือมีผู้เห็นชอบเพียง208เสียงนะฮะและจากที่ต้องการเสียงสอวอ,อย่างน้อย84เสียงผลคือมีสอวอเห็นชอบเพียง2เสียงเท่านั้นการแก้รัฐธรรมนูญที่ทั้งภาคประชาชนและสสฝ่ายค้านร,ร่วมกันผลักดันมากกว่าครึ่งปีถูกคว่ำลงโดยการเอาคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญ ที่ไม่ว่าอย่างไรผมก็ยืนยันว่าไม่มีทางทําให้การแก้รัฐธรรมนูญครั้งนี้เป็นโมฆะมาเป็นเหตุอ้างเสียงส่วนใหญ่ในสภาเบี่ยงไปงดออกเสียงนะฮะไม่ลงคะแนนหรือไม่ก็หายหน้าไปเลยไม่กล้าแม้จะยอมรับตรงๆด้วยซ้าว่าตัวเองไม่ต้องการให้เกิดการแก้รัฐธรรมนูญหน้าผิดหวังแทนประชาชนจริงๆนะเขาพูดอย่างนี้นะฮะ ทั้งนี้ครับท่านผู้ชมในการลงชื่อบหวารสามเมื่อวานนี้เนี่ย17มีนาคมนะระหว่างการขานชื่อเนี่ยอย่างที่เราได้เล่าไปนะที่การเป็นการขานชื่อเป็นรายบุคคลนะนอกจากสสภูมิใจไทยและชาติไทยพัฒนาที่วอล์กอาออกจากห้องประชุมแล้วเนี่ยนะย,ยังมีสวหลายคนนะก็ไม่ได้อยู่ร่วมบทในห้องประชุมดังกล่าวนะหรือว่าบางคนอยู่ในห้องก็ใช้วิธีการขานงดงดออกเสียง <c oughs> และบางคนก็เงียบไปเลยก็มี <c oughs> นะฮะทั้งสสสวเลย <c oughs> โดยทางด้านของนายชาดา <c oughs> ครับนะฮะไทยเศรษฐ สอสอุทยัยธานีเนี่ยในฐานะรองหัวหน้าพักภูมิใจไทยเนี่ยฮะก็ได้กล่าวถึงกรณี walk o อ t การลงมติแก้ไขรัฐธรรมนูญนะในวาระสาว่าวรระหนึ่งวาระ2องเนี่ยก็ผ่านมาโดยตลอดอจนส่งเรื่องให้ศาลร,รัฐธรรมนูญเนี่ยท่านตีความนะซึ่งศาลเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าให้คว่ําใช้เวลาปีกว่าและเสียงบประมาณมหาศาลแต่พอมาถึงเหตุการณ์เมื่อวันที่17มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็สะท้อนเจตนาให้เห็นว่าใครไม่ต้องการแก้รัฐธรรมนูญ ทุกพักเนี่ยเล่นเกมการเมืองเป็นความต้องการที่ไม่ต้องการให้แก้ก็ต้องไปตอบประชาชนเอาสำหรับการเสนอยติของนายไพบูลนิติตะวัสอสสบัญชีรายชื่อในฐานะรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐเพื่อให้หโวตวรสามนั้นเนี่ยเป็นการเสนอขึ้นมากลางอากาศและคุยกันมาก่อนอันนี้คุยกันมา9ชั่วโมงนะแต่มาใช้เสียงข้างมากซึ่งถือว่าไม่ถูกต้อง <c oughs> นี่คือความเห็นของ นายชาดานะฮะที่เป็นคนนำทัพนะฮะของพักภูมิใจไทยเนี่ยออกจากสภาวอล์กเอาออกจากพรรเลยก่อนจะออกเนี่ยท่านก็ทิ้งว่ารีเดดไว้ด้วยนะว่าจะขอไม่ร่วเอาขอไม่ร่วมสังฆกรรมสังฆกรรมนะในครั้งนี้นะทีนี้นะคุณผู้ชมฮะเมื่อผู้สุ่ข่าวเนี่ยก็เข้าไปถามนะฮะว่าเรื่องนี้เนี่ยถือว่าผิดมารยาททางการเมืองจะมีผลต่อการร่วมรัฐบาลหรือไม่นะฮะคุณชัด คุณชาดาเขาก็กล่าวว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของสภาไม่เกี่ยวกับรัฐบาลนะฮะซึ่งเป็นซึ่งเรื่องการร่วมรัฐบาลเป็นเรื่องของหัวหน้าพักนะฮะและเลขาธิการพักแต่เชื่อว่าการทํางานในสภาของพักร่วมรัฐบาลคงจะไม่ราบรื่นนะฮะก็คือมาอย่างเงี yeah, ้ยไม่ราบรื่นแน่นอนนะฮะถ้าไม่มีการพูดกันให้ชัดเจนก็ต่างคนต่างทํางานกันไปตามความคิดเห็นของแต่ละพักตามความคิดเห็นของแต่ละพัก นะเมื่อถามว่าสถานการณ์เช่นนี้จะนับอายุถอยหลังของรัฐสภาได้หรือยังน,ะนายชรา,าก็กล่าวว่าระยะเวลา4ปีวันนี้ก็นับถอยหลังลงทุกวันเหมือนกับการขึ้นภูเขาที่ทํางานมา2ปีแล้วก็ต้องถอยลงทุกครั้งถือเป็นเรื่องธรรมดาและตนก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะให้สภายุบหรือไม่ยุบเขาก็ว่าอย่างนี้นะฮะอีกส่วนหนึ่งนะฮะ ก็เป็นเรื่องที่ฝ่ายค้านเนี่ยเขามีเสียงตีกลับมาว่าพักภูมิใจไทยเนี่ยนะท่านผู้ชมไม่ยอมลงมติเนี่ยก็คือเป็นการเล่นละครหรือเปล่าครับนะฮะทางด้านของนายชาดาเนี่ยก็ได้กล่าวไว้ว่าเขาเล่นละครกันอยู่แล้วออนะ acting กันอยู่แล้วใช่ <c oughs> พวกภูมิใจไทยเนี่ยไม่เล่นละครและไม่ได้เล่นเกมเออเอาไม่เอารอบอกชัดเออไม่มีเหตุต้องไปแคร์ใครและไม่ต้องการที่จะรักษาฐานอํานาจให้ใคร เราต้องการรัฐธรรมนูญที่เป็นธรรมและไม่ใช่การผูกขาดอํานาจรวมทั้งพักภูมิใจไทยและตนเนี่ยมีเจตนาตั้งแต่ต้นว่าต้องการให้แก้และตนเนี่ยก็ไม่สนว่าสอวอเนี่ยจะเลือกใครเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ตนสนใจว่าในรัฐมนูลเนี่ยยังมีอีกหลายเรื่องที่จะต้องแก้ไขโดยเฉพาะ เรื่องของการกระจายอํานาจและการทําอย่างไรเพื่อแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนซึ่งวันนี้เนี่ยประเทศชาติไม่ได้เดินอยู่บนถนนซุปเปอร์ไฮเวย์แต่อยู่บนถนนลูกรังที่มีรอยปุขุขะไปทั่วแต่ทุกคนเนี่ยก็เล่นเกมของตัวเองอเขาว่าอย่างนั้นนะครับคุณผู้ชมฮะอ,อย่างไรก็ตามนะคุณผู้ชมนะฮะหลังจากความร่างรัฐธรรมนูญไปแล้วเนี่ยนะฮะ พรรคภูมิใจไทยเนี่ยจะเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างไรต่อไปนายชัยดาก็กล่าวว่าจะต้องมาดูและพูดคุยกันอีกทีนะฮะและก็แน่นอนครับว่าการ w a l k out เนี่ยของพรรคภูมิใจไทยนะฮะทำให้ถูกพักคก้าวไกลแล้วก็เพื่อไทยเนี่ยนะฮะนำมาเป็นประเด็นโจมตีไม่น้อยเลยครับลีครับ,รบไม่น้อยเลยคุณผู้ชมนะฮะแต่หากมองในอีกแง่มุมหนึ่งเนี่ยนะครับก็ถือว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยนะฮะซึ่งถ้ามองอีกแง่มุมหนึ่งเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมฮะ ก็ถือว่าพักภูมิใจไทยเนี่ยนะครับไว้ตัวทันไว้ตัวทันไม่ต้องถูกพักก้าวไกลเนี่ยนำเอาไปเหมารวมนะฮะว่าได้เสียงข้างมากและจะได้เขียนร่างรัฐธรรมนูญใหม่นะฮะก็เรียกได้ว่าพักภูมิใจไทยเนี่ยฟึบๆหลบทันนะฮะไว้ตัวทันเซนด้วยมีเตศดด้วยนะฮะรวมไปถึงรวมทั้งไม่ต้องไปติดร่างแหผิดจริยธรรมวินัยร้ายแรงนะฮะในการขัดคําวินิจัยของสารด้วยนะฮะก็เรียกได้ว่าแหม ไว้ตัวทันไว้ตัวทันกระถินก็ไม่มาแล้วกระถินก,ก,ก็จะไม่ลงตรงนี้นะฮะ<ม>คุณผู้ชมฮะอ่ะก็ประมาณนี้คุณผู้ชมครับแล้วกลับมาพบกับผ่าประเด็นร้อนกับเราสองคนได้ใหม่กับผมพาทิ์วิวัฒน,น์รัชกรครับครับแล้วผมแก้วเตียวงสงบครับสำหรับว,วันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย